มองของท่านนายกรัฐมนตรีกันต่อนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็ส่งสัญญาณนะคะอยากจะให้ทางด้านของแบงค์ชาตินะคะโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินพิจารณาในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่นี่ผลการตัดสินออกมาแล้วนะคะที่กร,รงนงมีมติที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย2.5%ท่านนายกคิดเห็นอย่างไรนะคะคุณเษฐาเศรษฐวีสินนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงนงที่มีมติ5ต่อ2เสียงให้คงอัตราดอก เวียนโยบายที่ร้อยละ2.5ต่อปีว่าท่านน้อมรับมตินี้ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโดยที่รัฐบาลไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไก่ซึ่งหน้าที่ของตนเองก็คือให้ข้อคิดเห็นในฐานะของฝ่ายรัฐบาลว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรเพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อมติออกมาเช่นนี้ก็ย้ําว่าไปก้าวไก่ไม่ได้ ซึ่งส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายเพราะกรนงมีความเป็นอิสระในแง่ของการดําเนินนโยบายทางการเงินแต่อยากเห็นนโยบายการเงินควบคู่ไปกับนโยบายการคลังเนื่องจากสถานการณ์เงินเฟอ้อที่ติดลบติดต่อกัน4เดือนแล้วพร้อมกับเห็นว่าปัญหาความเห็นต่างถือเป็นเรื่องสําคัญในสังคมไทยและรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนให้การสนับสนุนดังนั้นความเห็นต่างก็เป็นเรื่องที่สังคมต้องยอมรับได้และ ต้องบริหารซึ่งกันและกันภายใต้กรอบของกฎหมายและความไม่ก้าวร้าวซึ่งกันและกันเรื่องนี้จึงต้องบริหารกันไปยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีความรู้สึกบีบให้ถอยหรือรู้สึกใดๆทั้งสิ้นเพราะถือเป็นหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วแต่การประชุมครั้งต่อไปก็ยังหวังที่จะให้ลดอัตราดอกบี้อีกหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องดูในเรื่องของตัวเลขไปเรื่อยๆส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีทงว่าจะต้องลด ตัวเลขแสดงออกมาเห็นแล้วนะคะหากตัวเลขบ่งชี้ว่าไม่จําเป็นต้องลดดอกเบี้ยก็จะออกมาบอกแล้วก็ย้าว่าในความคิดเห็นของตนนั้นมีความเห็นต่างและเห็นด้วยมีเหตุสมควรต้องมีการโน้มน้าวหรือพูดคุยกันก็ต้องดําเนินการต่อไป ทั้งนี้เมื่อเจออุปสรรคก็ต้องมีการแก้ไขกันไปค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดหรือปัญหาความปลอดภัยในที่สาธารณะปัญหาฝุ่น PM2.5 เมื่อรัฐบาลถูกเลือกมาจากประชาชนแล้วก็ต้องมาแก้ไขปัญหาให้กับสังคมไทยซึ่งแต่ละปัญหาก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไปโดยจะมีความพยายามในการแก้ไขไม่เสียกําลังใจหรือท้อถอยและเมื่อมายินตรงนี้แล้วก็ต้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดแม้ว่าจะมีความเห็นต่างก็ต้องมีการพูดคุยกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ